ทำเอาสาวๆที่รักสวยรักงามถึงกับตกใจ นิกส์ เครื่องสำอางจาก LA สหรัฐอเมริกาประกาศปิดช็อปทุกสาขาในไทย30 พฤศจิกายน 2563ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ตามศูนย์การค้าราว30 แห่งแม้ในแถลงการจะไม่ได้ระบุสาเหตุที่แท้จริงแต่ก็มีข่าวว่าเกิดจากพิษโควิด-19 ในสหรัฐทำให้ไปต่อไม่ไหวปิดช็อปไปหลายประเทศสาวๆที่อยากใช้เครื่องสำอางแบรนด์นี้ต่อไปคงต้องรีบตุนสินค้าเก็บไว้หรือหาคนมารับหิ้วนอกจากต้องรอให้เปิดเที่ยวบินไปเมืองนอกได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สถานการณ์จะกลับมาปกติสำหรับแบรนด์เครื่องสำอางนิสก่อตั้งโดยโทนิโคนักธุรกิจสาวเชื้อสายเกาหลีอเมริกันครอบครัวอพยพจากเกาหลีใต้มาที่สหรัฐอเมริกาเปิดร้านเครื่องสำอางในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี1986เมื่อโคเห็นช่องทางการตลาดจึงขอยืมเงินจากแม่ 250,000 เหรียญสหรัฐก่อตั้ง Nix Cosmetics ในปี1999สร้างรายได้ในปีแรกถึง4 ล้านเหรียญสหรัฐจุดเด่นของแบรนด์ Nix นอกจากจะราคาถูกแต่คุณภาพดีไม่น้อยไปกว่าแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงแล้วโคยังใส่ใจรายละเอียดในแต่ละผลิตภัณฑ์อีกด้วยเมื่อสหรัฐประสบภาวะเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ผู้บริโภคต่างหันมาใช้เครื่องสำอางที่ราคาถูกลงผนวกกับกระแสบิวตี้วอล์กเกอร์ผ่านโซเชียลทำให้เครื่องสำอางนิสเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยจำนวนผลิตภัณฑ์มากที่สุดกว่า 2,000 ชิ้นสินค้าที่ขายดีมีทั้งลิปสติกรองพื้นอายแชโดว์และอื่นๆในประเทศไทยนิสเปิดตัวช็อปครั้งแรกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์ 2559ก่อนจะขยายช็อปราว30 สาขาโคใช้เวลาเตรียมการ3 ปีก่อนขายกิจการให้กับ L'Oreal ด้วยมูลค่า500 ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยอันดับที่57จากนิตยสาร Forbes ต้องยอมรับว่าวิกฤตโควิด-19 สาหัสไปทุกหย่อมย่าภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุดแบรนด์นิสที่อยู่กับชาวไทยมานานกว่า4 ปีคงต้องอำลาส่วนจะกลับมาอีกหรือไม่ยังเป็นเรื่องของอนาคต